สำหรับกรณีของนางสรารัตน์เนี่ยทนายความยืนยันนะคะว่าลูกความของเธอก็คือนางสรารัตน์เนี่ยไม่เคยมีประวัติในการรักษาอาการทางจิตเภทและจะดำเนินคดีกับคนที่ให้ข้อมูลอันเป็นเท็จในมุมมองของทนายความแต่กรมราชทัณฑ์ค่ะออกมาชี้แจงโดยอ้างถึงข้อมูลว่าการให้ประวัติทางการรักษาเกิดขึ้นจากตัวนางสรารัตน์ที่เป็นคนให้ข้อมูลกับทางราชทัณฑ์เองนะคะแต่อย่างไรก็ตามนี่คงจะเป็นมุมมองนึงว่าจะถูกนำมาหยิบยกเป็นการต่อสู้ในทางกฎหมายสำหรับตัวผู้ต้องหาหรือไม่ค่ะในคำนิยามว่ามีอาการบ่งชี้ว่ามาจากสุขภาพที่จะไปลดทอนในทางการดำเนินคดีได้เนี่ยมันจะต้องเป็นอย่างไรนะคะช่วงนี้เราจะคุยกับนายแพทย์ยงยุทธวงพิรมสารที่ปรึกษากรมสุขภาพจิตค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะคุณหมอคะในคดีนี้เนี่ยถูกจับตามองอย่างมากว่าพฤติกรรมที่หลายๆคนจับจ้องว่ามันเป็นพฤติกรรมที่โหดเหี้ยมและดูจะไร้จิตสำนึกเนี่ยอาจจะถูกนำไปเชื่อมโยงกับประวัติการรักษาอาการทางจิตเภทที่ตัวผู้ต้องหาเนี่ยให้ข้อมูลกับทางกรมราชทัณฑ์ค่ะคุณหมอพอจะให้ข้อมูลได้ไหมคะว่าการที่จะพินิจพิเคราะห์หรือพิสูจน์ในประเด็นนี้มันจะต้องอาศัยปัจจัยอะไรบ้างนะคะครับก่อนอื่นผมอยากให้สังคมเปลี่ยนความสนใจจากการลงไปค้นหาคำตอบจากเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยมาเป็นการดูว่าเราจะได้เรียนรู้อะไรแล้วก็นำไปสู่การป้องกันแก้ไขปัญหาได้อย่างไรนะครับคือจริงๆแล้วเรื่องของฆาตกรรมต่อเนื่องเนี่ยเป็นปัญหาที่ทุกๆสังคมเขาให้ความสนใจและมีการศึกษาเยอะนะครับอย่างในอเมริกาเนี่ยมันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นบ่อยมันเขาก็สรุปได้ว่าคนที่ทำเรื่องนี้เนี่ยก็มีทั้งป่วยและไม่ป่วยนะครับคือที่แยกให้ชัดคือพวกที่ไม่ป่วยเนี่ยเขาทำด้วยเรื่องของการส่วนใหญ่คือเป็นเรื่องของผลประโยชน์นะครับที่เป็นตัวเงินอย่างเช่นเรื่องประกันเรื่องหนี้นะครับเรื่องมรดกอะไรเงี้ยนะซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะเป็นการทำกับคนใกล้ชิดและมีการวางแผนอย่างดีเพราะอย่างนี้ไม่ก็จะไม่เกี่ยวกับการเจ็บป่วยส่วนที่ป่วยเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นจากอาการหลงผิดและทำให้เขากระทำไปต่อผู้ที่ตรงกับความหลงผิดของเขาเช่นเขาหลงผิดว่าคนเราเขาหวาดระแวงหลงผิดว่าคนที่เป็นต่างวัยต่างเชื้อชาติต่างศาสนานะครับต่างสถานะเช่นสถานภาพทางเพศหรือความพิการอะไรเงี้ยพวกนี้นี่ก็เขาก็จะตกกลายเป็นเหยื่อของเขา คนพวกนี้เนี่ยจะไม่ใช่ลักษณะทำเพื่อผลประโยชน์นะครับอันนี้ก็คืออันนี้ก็เป็นหลักง่ายๆที่แบ่งนะครับซีเรียลคิลเลอร์เนี่ยส่วนใหญ่กว่า 80% จะเป็นผู้ชายและใช้วิธีที่รุนแรงเนาะแล้วก็มีทั้งป่วยและไม่ป่วยอย่างที่ว่าผู้หญิงเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นแบบทำด้วยวิธีไม่รุนแรงส่วนใหญ่คือการให้ยาพิษนะครับแล้วก็จะเป็นลักษณะของทำโดยมากจะเป็นเรื่องของผลประโยชน์คราวนี้ถามว่าคนที่ทำเพื่อผลประโยชน์เนี่ยสามารถทำไมถึงสามารถจบชีวิตคนได้หลายๆคนอย่างต่อเนื่องนะครับคำตอบในทางด้านสุขภาพจิตนี่ก็คือว่าเขามีปัญหาของบุคลิกภาพนะในการที่จะมีความรู้สึกผิดความรู้สึกรับผิดชอบชั่วดีนะหรือว่ามีลักษณะที่แบบว่ายึดตัวเองเป็นศูนย์กลางมองไม่เห็นจิตใจของผู้อื่นซึ่งพวกนี้เนี่ยก็มีการศึกษากันเยอะนะครับเพราะฉะนั้นภาวะแบบนี้เนี่ยเขาก็ต้องได้ถ้าเกิดว่าเขาป่วยเขาหรือไม่ป่วยก็ตามเขาทางผู้รักษาก็จะให้รับโทษอยู่ดีเพียงแต่ว่าถ้าเขาป่วยเขาก็ต้องได้รับโทษบวกกับการที่รับการรักษาด้วยค่ะคุณหมอคะอย่างกรณีล่าสุดอย่างเงี้ยอาจจะต้องอาศัยเรื่องของการประเมินสภาพจิตให้เห็นชัดเจนด้วยหรือไม่ว่าจะมีอาการผิดปกติจริงหรือเปล่านะคะคุณหมอจะใช้วิธีการไหนในการชี้ชัดได้จริงเรื่องเหล่านี้เนี่ยสำหรับวิชาชีพเนี่ยเขาประเมินได้ไม่ยากอยู่แล้วครับนะจากการสัมภาษณ์จากการดูประวัติอะไรต่างๆนี่ก็สามารถที่จะแยกแล้วก็ทำแบบทดสอบนะสามอันนี้รวมกันนี่ก็สามารถสรุปได้ว่าเขาป่วยไม่ป่วยจริงๆแล้วถ้าทางผู้รักษาเขาสงสัยหรือทางในขั้นสอบสวนเขาสงสัยเขาก็จะส่งมาให้กับผู้เชี่ยวชาญทางด้านนิติจิตเวชเนี่ยทำการประเมินซึ่งก็ไม่ได้ยากลำบากอะไรนะครับเรามีสถาบันกัลยาณราชนครินทร์แล้วก็โรงพยาบาลจิตเวชทุกแห่งก็จะมีผู้เชี่ยวชาญทางด้านของนิติจิตเวชเขาก็จะประเมิน3อย่างนะครับจากการประวัติจากการสัมภาษณ์และทำแบบทดสอบก็จะได้ข้อยุติครับไม่ยากค่ะคุณหมอคะคดีนี้เนี่ยแต่ว่าค่ะเชิญให้จบก่อนแต่ว่าหมอว่าแต่ว่าหมอว่าที่เราตอนนี้เนี่ยคือหมอกำลังบอกว่าทิศทางข่าวเนี่ยมันเป็นปัญหาเนาะ
เพราะเราแบบว่าที่ทางข่าวที่หมอเห็นอยู่ทั่วไปตอนนี้คือสื่อมวลชนพยายามจะไปดราม่ามากนะไปตามดูบ้านของเขาจะพยายามซักถามภรรยาเขาเพื่อนบ้านอะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งที่จริงแล้วเนี่ยมันมีคำเตือนนะครับในทางด้านนิติจิตเวชว่าการที่เราไปดราม่าข่าวพวกนี้แทนที่เราจะมุ่งเน้นให้ทำความเข้าใจเพื่อที่จะเข้าใจสาเหตุและหาทางแก้ไขนะซึ่งที่จริงแล้วเนี่ยคนป่วยเนี่ยลักษณะธรรมชาติของคนป่วยในกลุ่มที่ทำซีเรียลคิลเลอร์เนี่ยจะเหมือนกันหมดคือว่าเขาป่วยมานานแต่ว่าไม่มีใครพาเขาไปรักษาค่ะทีนี้เพราะฉะนั้นการป้องกันที่สำคัญที่สุดเนี่ยก็คือการที่เขาควรได้รับการรักษาแต่เนิ่นๆส่วนคนที่ไม่ป่วยเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยมาจากประวัติในวัยเด็กที่ได้รับความรุนแรงหรือว่าไม่ได้รับการเลี้ยงดูที่ดีเพราะฉะนั้นพวกนี้เนี่ยถ้าเรามาทำความเข้าใจจริงๆเนี่ยมันสามารถที่จะป้องกันปัญหาในอนาคตได้แต่ว่าถ้าเราไปโมดรามากับเคสนะครับเราจะไม่เห็นข้อที่จริงเหล่านี้ค่ะค่ะทีนี้สิ่งหนึ่งที่ดูจะเป็นความกังวลค่ะก็คือการลอกเลียนแบบพฤติกรรมจากเนื้อหาที่ถูกนำมาเสนอค่ะคุณหมอมีความกังวลหรือว่ามีข้อเสนอยังไงบ้างคะเขาศึกษาพบชัดเจนนะครับว่าในกรณีที่มี serial killer แล้วยังไม่ถูกจับนะการลงข่าวแบบดราม่ามากๆเนี่ยมันจะเป็นการยั่วยุให้เขากระทำซ้ำเพราะว่าคนเหล่านี้เนี่ยจะติดตามข่าวและรู้สึกเหมือนกับว่าตัวเองเนี่ยปรากฏเป็นฮีโร่อยู่ในเป็นข่าวส่วนกรณีที่ถูกจับแล้วเนี่ยนะครับการลงข่าวอย่างดราม่ามันจะมีผลให้พวกที่เปราะบางคือมีแนวโน้มที่จะก่อพฤติกรรมเหล่านี้เนี่ยทำให้เกิดพฤติกรรมเลียนแบบในอนาคตนะอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นตรงนี้ก็ได้เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยเขาหลักของการเสนอข่าวในเรื่องเหล่านี้เนี่ยก็คือพยายามอย่าดราม่าไปเจาะชีวิตของเขาพยายามจะไปทำตีไข่ใส่สีเรื่องเหล่านี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่พยายามควรจะมองไปข้างหน้ามากกว่าว่าปัญหาสาเหตุวิธีแก้ไขคืออะไรแล้วก็การเสนอข่าวแบบนี้จะได้ประโยชน์มากกว่าค่ะคุณหมอแล้วทีนี้ถ้าเราจะสามารถสังเกตได้ยังไงในกรณีที่ก็อาจจะยังไม่สามารถไประงับยับยั้งในเรื่องของการนำเสนอณขณะนี้จนอาจจะมีการกระตุ้นให้เกิดการลอกเลียนแบบขึ้นมาได้ซึ่งเป็นสิ่งที่เราคงไม่อยากให้เกิดขึ้นแต่ทีนี้คนใกล้ชิดหรือว่าคนที่คอยดูแลคนในครอบครัวอยู่อะค่ะจะมีจุดสังเกตยังไงได้หรือไม่กับการที่จะดูว่าเอ๊ะคนรอบตัวเราเนี่ยอาจจะมีพฤติกรรมที่อาจจะสุ่มเสี่ยงเกิดขึ้นนะคะอาจารย์คือจุดที่สนใจคืออย่าไปสนใจความเป็นซีเรียลคิลเลอร์เพราะโอกาสเกิดมันน้อยมากแต่ว่าให้ความสนใจว่าคนที่ป่วยทางจิตทุกคนต้องได้รับการรักษาอย่าไปทิ้งให้เรื้อรังเพราะการทิ้งให้เรื้อรังเนี่ยปัญหาจะตามมาเยอะเช่นก็อาจจะก่อความรุนแรงที่ไม่จำเป็นต้องเป็นซีเรียลคิลเลอร์นะส่วนใหญ่พวกที่ก่อความรุนแรงจากการติดยาเสพติดหรือเป็นโรคจิตเขาไม่ได้ทำซีเรียลคิลเลอร์ก็ทำเป็นเอพิโซดเดียวนะมันก็เป็นปัญหากับสังคมอยู่แล้วนะครับแต่ว่ามันอาจจะไม่น่าสนใจเท่ากับเวลาที่มันเป็นข่าวแปลกๆเช่นซีเรียลคิลเลอร์เพราะฉะนั้นถ้าเรามีผู้ป่วยเป็นอยู่ในครอบครัวอยู่ในที่ทำงานอยู่ในคนใกล้ชิดเราเนี่ยก็คือเราต้องพยายามให้เขาได้รับการรักษาเพราะว่าการที่ทิ้งไว้นานเนี่ยมันก็จะยิ่งทำให้เขาไม่เกิดไม่เป็นคนที่สามารถที่จะมีผลิตภาพกับสังคมเพราะการป่วยแล้วก็จะทำให้เขามีโอกาสที่จะก่อความรุนแรงได้โดยไม่จำเป็นต้องเป็นซีเรียลคิลเลอร์และส่วนใหญ่คนเหล่านี้ก็ไม่ได้ก่อซีเรียลคิลเลอร์ค่ะจะมีข้อสังเกตยังไงได้บ้างไหมคะคุณหมอคะอาการที่เราเห็นก็คือเขาหวาดระแวงอะครับถ้าป่วยนะกลุ่มป่วยเนี่ยส่วนใหญ่มากที่สุดคืออาการหวาดระแวงอาการหวาดระแวงคือมีความเชื่อผิดๆนะและในความเชื่อผิดๆเนี่ยมันก็จะทำให้เขาแบบว่าแยกตัวนะครับไม่ไปนะมีพฤติกรรมที่แบบไม่ออกไปสังคมกับใครนะฮะอันนี้ส่วนใหญ่คือกลุ่มป่วยส่วนเพื่อนกลุ่มที่ไม่ป่วยเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของปัญหาบุคลิกภาพซึ่งอันนี้ต้องอธิบายที่สำคัญก็คือให้ความเข้าใจกับสังคมว่าการเลี้ยงดูเด็กไม่ให้ได้รับความรุนแรงการเลี้ยงดูเด็กให้ได้รับความรักความเอาใจใส่เนี่ยจะเป็นพื้นฐานสำคัญที่จะทำให้เขาเนี่ยไม่เติบโตเป็นบุคลิกภาพแบบต่อต้านสังคมหรือหลงตัวเองซึ่งจะเป็นพวกที่จะกระทำความในลักษณะความรุนแรงได้ครับค่ะแล้วค่ะขอบพระคุณค่ะ